แต่ถ้าท่านทำความชั่วก็จงกลัวเถิดเพราะว่าผู้ครอบครองไม่ได้ถือดาบไว้เฉยๆแต่เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและจะเป็นผู้ลงโทษแทนพระเจ้าแก่ทุกคนที่ประพฤติชั่วพ่อมักคิดถึงเพื่อนของพ่อจอห์นทีเรจินัลดีนเดวิดตอนที่พ่ออ่านพระธรรมโรมบท13ข้อ4ที่เขาลงโทษชาย2ใน3คนที่ทำร้ายเขาก่อนที่ตัวเขาเองนั้นจะถูกฆ่าแปลว่าพ่อคงไม่อาจคิดถึงเรื่องอื่นใดได้อีกยามที่พ่อหรือว่าพูดถึงคำในบทนี้เขาตายเพื่อปกป้องครอบครัวเพื่อนของเขารวมทั้งเมืองนี้เขาคือผู้รับใช้ของพระเจ้าพ่อเองพยายามละทิ้งความโกรธที่ชายคนที่สามหนีไปได้โดยพ่อพยายามให้ตัวเองนึกถึงบางสิ่งอย่างแรกเรจินัลด์ได้พบผู้หญิงที่แข็งแกร่งมุ่งมั่นและฉลาดเท่าเทียมเขาจากนั้นพ่อก็คิดถึงลูกชายเขาอังเดรพ่อเห็นสิ่งที่เหมือนกันที่มีทั้งความโกรธความกล้าหาญมีความใฝ่รู้พ่อรู้ว่ายามนี้อาจทำใจได้ยากแต่เธอได้สิ่งมากมายจากพ่อของเธออังเดรในช่วงตลอด13ปีมากกว่าคนอื่นจะมีทั้งชีวิตเขาสอนให้เธอทำตามจิตสำนึกโดยไม่เชื่อคำพูดของคนอื่นว่าสิ่งใดที่ถูกหรือว่าผิดเพื่อหาความถูกต้องในโลกที่บางครั้งมันก็โหดร้ายสิบเก้าปีต่อมาขอบคุณที่สละเวลาให้เจเลตำรวจหลังจากหมดกะแล้ว5:25 แมนฮัตตันผมไม่มีทางเลือกนะคุณเลือกที่จะไม่เป็นตำรวจผมไม่เคยคิดที่จะเป็นตำรวจงั้นเพราะอะไรล่ะสายเลือดเนี่ยถึงตอนนี้คงไม่ต้องแจกแจงแล้วว่าเรามากันทำไมคุณต้องบอกนะมันเป็นขั้นตอนตามระเบียบเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนไม่ว่าใครที่ใช้อาวุธระหว่างทำงานต้องแจ้งเรื่องกับทุกนัดที่ยิงไป9ปีมาเนี่ยคุณยิงคนไป8แล้วนะซึ่งทำได้ดีเข้าเป้าทุกนัด3คนตั้งแต่ได้เป็นสายสืบตอนนี้4แล้วมีคนที่รอดไปได้แต่โดนโทษตลอดชีวิตคุณรู้สึกเสียใจบ้างมั้ยคะผมไปพบจิตแพทย์มาแล้วนะมันไม่ใช่คำตอบนะคะไม่ผมไม่เสียใจเลยสักนิดคนตายไม่เคยมาหลอนตอนนอนเหรอความยุติธรรมต้องแลกด้วยสักอย่างคุณไม่ใช่คนกำหนดความยุติธรรมนะแต่ผมมีความมุ่งมั่นในเรื่องนั้นมากใครบอกกันราของผมคำปฏิญาณที่ให้กับสายเลือดคุณเหรอช่วงสงครามกลางเมืองทหารบางคนเอาแต่บรรจุกระสุนโดยไม่ยิงออกไปกระสุน 5-6 นัดอัดทับกันไปเรื่อยๆที่เวียดนามมีทหารแนวหน้าแค่ 30% ที่ยิงออกไปเท่ากับ10คนในการรบมีแค่3คนเท่านั้นที่สู้จริงๆนี่คุณจะเอาเรื่องในสงครามมาเทียบกันอย่างนั้นเหรอสายสืบเดวิดแล้วคุณคิดว่าอีก7คนมันทำอะไรอยู่อังเดรแม่เป็นไงมั่งเหนื่อยหน่อยแต่ฉันเพิ่งให้ยาไปค่ะถ้างั้นคุณกลับเลยก็ได้ผมดูต่อเองโอเคถ้าจะเอาอะไรก็บอกฉันนะคะแม่ดูอะไรอยู่เหรอเธอทิ้งฉันไปเปล่านะแม่คือผมต้องควบสามกะนะฉันอยู่ที่นี่นานไปแล้วฉันอยู่นานเกินกว่าเหตุแล้วไ
แม่อยู่นานเท่าที่ต้องการได้เลยจะพาฉันกลับบ้านใช่ไหมนี่ไงบ้านเราอย่าทิ้งฉันไว้ที่นี่เรจิโนลด์แม่นี่ผมอังเรนี่อังเรเองแม่แม่คงต้องกินยาหน่อยแล้วล่ะไม่แม่กินไปแล้วแม่กินยาไปแล้วนะลูกดูเหนื่อยนะลูกทำงานหนักไปแล้วแม่ครับแม่พูดถูกแล้วล่ะมันเป็นงานน่ะผมเลยต้องทำแม่รู้ลูกต้องสู้กับความชั่วร้ายนั่นใช่ครับแม่ศูนย์เรียกทีมพยาบาลกรุณาไปที่เกิดเหตุด่วนทราบแล้วขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเดินทางไปทราบแล้วเปลี่ยนต้องการกำลังเสริมที่เขตมีใครอยู่ใกล้บริเวณที่เกิดเหตุบ้างกลุ่มน้อยถ้ามีใครอยู่ใกล้บริเวณที่เกิดเหตุขอกำลังเสริมโดยด่วนศูนย์เรียกทีมพยาบาลถ้าคุณอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุกรุณาไปที่เกิดเหตุด่วนรับทราบขณะนี้กำลังเดินทางไปยังที่เกิดเหตุเที่ยงคืน13นาทีบรุกลินเหมือนจะตรงตามที่นายบอกนะนี่กลิ่นผ้ามันเหม็นเหมือนข้าวนายมะกลิ่นมันเหมือนเด็กนายว่ะไปกันพวกแกเป็นใครวะคนที่จะมาเอาโคเคนแกไงโคตรโง่พวกแกได้ตายกันหมดแน่ของอยู่ไหนห้องเช่าชั้นใต้ดินต้องใช้กุญแจมาแค่สองคนเนี่ยงั้นได้อยู่กันทั้งคืนนะ
นี่เดินไปนี่มันไม่ใช่30โลนะมันต้อง300พวกแกไม่รอดนะอุบปากคุกเข่าลงไปให้ตายสิวะยาพวกนี้ยังดิบอยู่โป๊ะเชฟสุดยอดไม่เอาเราต้องไปแล้วอะไรนะเราต้องไปแล้วมักน้อยไม่ได้แปลว่าฉลาดนะจะมาช่วยหรือจะดูเฉยๆล่ะทำแบบนี้มันงี่เง่านะนี่แหละคืออิสรภาพมอสโตว่าไงเจ๊กรถข้างหลังยังติดเครื่องประตูหลังก็เปิดท่าทางจะมีคนบุกเข้าไปเวรละเราจะเข้าไปนะรอนี่นะมาอีกไปลื่นรถ
ี่เง่าแบบนี้ไฟแดงก็หยุดก่อนนายทำบ้าอะไรวะฉันบอกให้หยุดไงเล่าเราเพิ่งฆ่าตำรวจไปนะแม่ไงกองแมคเคนนาพักกันก่อนนะสายสืบเดวิดผู้กองแมคเคนนาคุมหน่วย85ที่ตายเมื่อคืนนี้เป็นพวกเขาเองผมเสียใจด้วยขอบใจนายคืออังเดรใช่ไหมใช่ครับไม่เคยเจอพ่อนายนะแต่ได้ยินเรื่องดีๆมาเยอะขอบคุณมากครับพวกนายช่วยลุกขึ้นก่อนนะนายกำลังนั่งทับที่เกิดเหตุลุกนะเขามีงานต้องทำไม่เป็นไรเคลลี่ได้ข่าวว่าวันนี้ไปให้การมาถ้าเก็บพวกมันได้แล้วโดนสอบอีกฉันก็ไม่ว่าถ้ามันมีเหตุผลต้องยิงนะมีเหตุผลนั่นไงเหตุผลกองใหญ่ของนายโอเคไหมเอาละทุกคนเข้าใจที่ฉันพูดไหมเราขอคุยกันเองเหตุผลจากข้อที่นอนอยู่ในนี้รวมกับบนถนนนั่นอีกไงไอ้ระยำนั่นไอ้เหตุผลทุกอย่างที่นายต้องการเข้าใจไหมว่าแม็กคุณคิดจะซัดข้อยบอบหรือไงคนอยู่กันเยอะใช่มันมีคนเยอะที่ไม่เห็นอะไรเลยเวลาที่ตำรวจพูดให้เบาๆหน่อยพวกเขาเชื่ออะไรจริงด้วยเจนนิเฟอร์มันก็มารีในรถพยาบาลจะอยู่หรือตายยังไม่รู้มาซิโมอดัมชาลีคอฟเจคโดมิงเกสกับแดนนี่วิลเลียมส่วนที่อยู่บนถนนคือมาคัสเฟอร์นันเดสอะไรนะมาคัสเฟอร์นันเดสผมรู้จักมาคัสเราเรียนตำรวจมาด้วยกันและที่อยู่กับมาคัสคือรูเบนไคเซอร์กับแพทริกเกรแฮมขอบอกไว้ก่อนเมียพวกนี้เป็นม่ายไปสี่คู่มั่นคนหนึ่งเด็กอีก6คน3คนเป็นลูกทุนหัวฉันตอนนี้ฉันต้องไปปลุกพวกเขากลางดึกบอกให้รู้ว่าชีวิตพวกเขาพินาศแล้ว
นายก็รู้ระเบียบคือว่าฉันจะไม่ยอมให้ครอบครัวพวกนี้ต้องทรมานต่อกับการขึ้นศาลและอุทธรณ์ไร้สาระไม่มีจบดีกาใหม่บ้าบอนั่นไปอีก30ปีแน่นอนฉันเลยขอให้นายปกป้องพวกเขาจากสิ่งนั้นผมเข้าใจครับพวกเขามาที่นี่ทำไมคือพวกเขามาเจอการปล้นเข้ามีโคเคนเท่าไหร่เนี่ยนิติเวชบอกว่าน่าจะมี300กิโลก่อนพวกเวนนั่นจะมาฉกเอาไปพวกมันเอาไปเท่าไหร่สัก50กิโลได้100กับ10ปอนด์นั่นแค่ก้อนเดียวก็ติดคุกได้25ปีแล้วบริสุทธิ์90กว่าเปอร์เซ็นต์ราคา2ล้านบวกลบกับไอ้กองที่คุณเหยียบพอออกขายอีกขึ้นอีก4เท่าสายสืบอังเดรเดวิสนี่สายสืบแฟรงกี้เบิร์นส์มาจากปปส.เธอจะทำงานกับคุณทำอะไรกับผมกันนี่เป็นโคเคนเยอะสุดที่ยึดได้ในกี่ปีก็ไม่รู้แล้วว่ามีพ่อค้ายาเอี่ยวแน่ผมขอบคุณที่เสนอตัวแต่ถ้าอีก 3-4 ชั่วโมงผมยังจับพวกมันไม่ได้มันหายไปแน่ฉันไม่ได้เสนอตัวช่วยและเธอก็ไม่ใช่ทีมเสริมถ้าไม่ตีกันก็ทำงานกับฉันได้ไหวไหมเราควรจะฆ่าตัวตายไปมากกว่าอย่าเพิ่งปอดหน้าไม่ใช่ตอนนี้เราเพิ่งจะฆ่าตำรวจจนนับไม่ทันเลยนะเลยฉันสิเป็นคนฆ่าคิดว่าพวกนั้นจะสนหรือว่าตายไปเท่าไหร่ไม่ต้องตามเราเจอแน่มันทั้งมืดแถมเราไปเร็วรถของคนอื่นป้ายก็ปลอมรู้ได้แน่ๆเลยเข้าใจไหมเราเกลียดตำรวจกันทั้งคู่แต่พวกนั้นฉลาดกลุ่มนี้มันก็รู้ชื่อเราแล้วเราต้องหนีนะต้องวางแผนและต้องใช้เงินด้วยแม่งเอ้ยลูกจ้าใช่ประวัติเขาสะอาดเป็นประชาชนที่ดีชื่อว่าทอมชีเวอร์คือทอมถูกยิงจากระยะใกล้มากมีรอยเขม่าเล็กๆที่ใกล้ปากแผลดูจากระยะของมีดที่ตกอยู่นั่นทอมพยายามบุกไปสู้ที่จุดนี้ยิง2นัดปืนแบบอัตโนมัติเก็บเสียงได้เดาว่ามีมือปืน2คนทำไมถึงคิดแบบนั้นไม่มีใครเก่งขนาดฆ่าตำรวจพวกนี้ได้และยิงทอมที่ถือมีดเข้ามาแน่และมีคนหนึ่งไม่ได้ถือโคเคนร้อยกว่าปอนด์ไว้เองแน่มันก็อาจมีมากกว่า2คนได้ไม่หรอกดูกองกระสุนตรงนั้นนะคนหนึ่งอยู่ตรงนั้นเขายิงทอมส่วนอีกคนหนึ่งตรงมาทางนี้และฆ่าคนของเราไป4ใช่คนที่2เป็นนักฆ่าที่ฝึกมาแกตกศูนย์ไปตัวนะไอ้เวนอะไรนะที่มีมันไม่ใช่30กิโลแต่เป็น300เพียวๆด้วยฉันไม่เกี่ยวนะโว้ยงั้นใครที่บอกมาฮอกไทเลอร์ละมั้งเขากวนหาคนทำงานไปเรื่อยแต่พวกนายก็ได้ของมาใช่ไหมล่ะ50กิโลก็ดีนี่มาเงกซิจะเปลี่ยนข้อตกลงอแกไม่ต้องขายให้เราแล้วแกต้องพาเราไปหาฮอกแล้วเราจะขายมันเองและจะไม่แบ่งกัน3ส่วนเฮ้ยฉันติดเงินคนเขาเอาไว้เยอะนะเว้ยแต่ฉันกับเรต้องหนีไปตลอดชีวิตเลยนะเว้ยฮอกต้องไปตกลงใหม่แน่ๆเพราะฮอกยังไม่รู้เรื่องของดี50กิโลไงเอามือถือแกมาเจอแล้วเจอตัวมันแล้วตี 1:03 นาทีหน่วยรักษาความปลอดภัยแมนฮัตตันต่างจากกล้องสี่แยกมันมี2คนแจ้งทุกๆคนส่งไปให้หน่วยเคลื่อนที่ตรงบอสโทสายสืบเดวิดฉันจ่าโยลันดาเบลหัวหน้าฝ่ายที่ LMSI ยินดีที่รู้จักโยลันดาเบลเรามีข่าวจะแจ้งคุณอยากพนันเท่าไหร่ว่าพอเจอ BM นั่นมันจะไม่เหลือแต่ซากสลึงเดียวThank you.
ถ้าคิดจะปล้นโคเคน660ปอนด์จะขับ BM Sport มาทำงานไหมแล้วจะพาพวกมาแค่2คนไหมแล้วจะขนไปแค่50กิโลหรือเปล่าไม่ไม่และไม่พวกมันไม่นึกว่าจะเจอ300ปอนด์นั้นไม่นึกว่าจะเจอตำรวจด้วยถ้าพวกเขาไม่ได้ดวงซวยมันก็คือการจัดฉากไม่ต้องเลยไปตายไปที่ FBI มาเพราะตอนนี้พวกมือปืนเขาออกนอกรับแต่แล้วมันครึ่งชั่วโมงหลังนกหวีดดังแล้วครับมันเอาไปเทียบกับกีฬาได้ที่ไหนกันถ้าเรายืนยันได้ว่ามันข้ามไปเจอซีหรือคอนเนตติคัตเราก็จะแจ้งเทศมนตรีอยากให้ FBI จัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดเทศมนตรีเขาหาทางโยนขี้ให้เราอยู่แล้วไอ้เวนนั่นมันพวกเราเย่เขาอยากให้จับมันมาลงโทษเชื่อตายแล้วเดย์ทอนคุยกับสืบสวนภายในเป็นไงบ้างฉันยังอยู่และนายก็ผิดหวังไงก็อย่างที่บอกเทศมนตรีอยากจับมันมาลงโทษสรุปคือจับตัวจับสอบจับขึ้นศาลไม่ใช่ยิงกันให้ตายด้วยเหตุผลที่แสนจิ๊บจอยเนอะเหมือนเจ็ดคนที่ตายเนี่ยเหรอคุณเป็นใครปปส.ยอดไปเลยงานนี้สนุกแน่มีทั้งปปส.กับไอ้นิ้วรั่วรู้ไหมนายควรหาเหตุผลอื่นที่จะเรียกฉันไอ้นิ้วรั่วหลอกล่อเธอสักทีนะทุกคนที่เทศมนตรีมันยุ่งเรื่องเนี้ยเขาขอให้เราช่วยเหรอสั่งมาเลยมันยังอยู่ในนิวยอร์กคุณไม่มีทางหนีพร้อมของเกรดดี50กิโลได้ถ้าไม่มีนายหน้าที่นี่และคงไปได้ไม่ไกลถ้าไม่มีรถพวกนี้เป็นมือปืนไม่ใช่นักซิ่งมันก็ไม่น่าหรอกเก่งขนาดฆ่าตำรวจ7คนแต่โง่จนขับฝ่าไฟแดงเนี่ยนะที่มันต้องทำคือขายโคเคนแล้วหายตัวไปเขาไม่ไปทางตะวันออกลองไอแลนด์มันไกลไปที่นั่นมีแต่พวกไฮโซเขาอยู่แบบนั้นมันเตะตาไปและคงไม่ไปทางควีนส์เพราะเอาโคเคนขายชนชั้นกลางไม่ได้แน่และจะไม่อยู่บรุกลินเพราะเป็นที่เกิดเหตุแถมแถวนี้มีแต่ร้านขายของกับคนอย่างพวกนายอีกถ้าอยากจะออกจากเกาะสแตนตันใครจ่ายค่าของผู้นี้ให้ได้เร็วที่สุดยากหน่อยตั้งแต่ตอนกอติสั่งเก็บคาสเทลลาโนแล้วถ้าที่เจอร์ซีย์ที่นั่นมันมีแค่ในละครนะถ้าขึ้นเหนือล่ะแบบนั้นโคตรไร้สาระเลยไม่มีทางขนยา50กิโลขึ้นยูทิก้าได้ก็เหลือแค่แมนฮัตตันสายสืบเดวิดทำไมมีข่าวให้ผมเหรอก็11โทรมา BM สีดำ2ประตูไฟลุกอยู่ในตอกที่ไชน่าทาวน์โอ้โหไชน่าทาวน์อยู่ไหนนะแมนฮัตตันสบายใจหรือยังแน่นอน911รู้เรื่องนานหรือยัง90วินาทีได้ไปกันเลยเดี๋ยวมีอะไรอีกเรื่องทั้งหมดของพวกมันทั้งที่ถูกทายเราก็รู้หมดแล้วแล้วไงอีกมันจะขายยาขึ้นรถไฟขึ้นแท็กซี่หรืองัดรถแต่ถ้ากลับมารอว่าจะได้อะไรจากกล้องมันก็หายไปแล้วไปโผล่ที่เพนซิลเวเนียหรือที่ไหนก็ตามแล้วที่พวก FBI จะคุมได้คือต้องปิดเกาะซะเกาะไหนกันแมนฮัตตันนี่นายเพี้ยนหรือไงเจ้าสมุนตรีเอาด้วยแน่คะแนนเสียงเขาต่ำเหตุร้ายก็เพิ่มขึ้นพวกจอนจันก็ไปฉี่ไว้หน้าร้านหรูอีกและนี่มันคือตีหนึ่งไม่ใช่ตอนบ่ายโมงถ้าแผนพลาดก็ทั่วแล้วก็ได้ใช่มันต้องพลาดแน่และพวกคุณจะซวยกันหมดเราเข้าใจคอนเซปต์เรื่องความเสียสละนำมาซึ่งความซวยดีเทศมนตรีไปพูดว่าเขาเชื่อที่ผู้บัญชาการสั่งมาแล้วถ้าบอสของนายมีโอกาสจับฆาตกรที่ฆ่าตำรวจนิวยอร์กไป7คนได้แต่ดันไม่ยอมทำเมืองนี้คงไม่มีวันอภัยให้เขาแน่ให้เวลาถึงตีห้าตกลงว่าได้หรือไม่ได้จับให้ได้ก่อนตีห้าพวกนายมันกล้าแต่ไม่ค่อยมีสมองนะขอให้โชคดีเราจะคอยรับโทรศัพท์แล้วกันได้อดใจไว้นะนายจะทำได้ยังไงมีสะพาน21แห่งเพื่อเขาออกแมนฮัตตันปิดมันซะน้ำสามสายปิดให้หมด4อุโมงค์กั้นเอาไว้หยุดรถทุกขบวนที่จะออกจากเกาะ Amtrak Pat New Jersey Transit LIRR Metro North แล้วตรวจรถใต้ดินจากนั้นเราส่งตำรวจปูพรมทั้งเกาะทราบแล้วเจ้าหน้าที่ถึงจุดปิดทางเข้าออกเรียบร้อยขณะนี้ส่วนที่สุดหลักฐาน
ถ้าอยากทิ้งรถขับหนีมา5ไมล์แต่ไม่ควรมาแมนฮัตตันมีรอยยาง2ชุดนี่เป็นจุดนัดพบคุณโยลันดาผมอยากได้รูปรถทุกคันที่เข้ามาในตรอกหลังจากรถ BM เข้ามามันไม่มีกล้องตัวไหนหันไปทางเข้าตรอกเลยตรอกแน่นอยู่หลังร้านนวดกับร้านอาหารจีนนะคะแรงงานเถื่อนเยอะทุกครั้งที่ไปติดกล้องเดี๋ยวมันก็พังมีภาพรถที่ผ่านไปมาจากอีกทางได้มั้ยตอนช่วงไหนคะตั้งแต่ตอน BM เข้าตรอกแล้วมีโทรแจ้งเรื่องไฟไหม้รถน่ะได้ค่ะรอสักครู่นะคุณใช่คนที่เขาเมากันมั้ยเขาเมาว่าผมเป็นใครคุณบอกเองเถอะช่วง10ปีมานี่คุณฆ่าไปหลายคนแล้วนะผมไม่เคยยิงก่อนนะไม่เลยเหรองั้นขอบอกให้ชัดก่อนนะสายสืบเบิร์นส์ผมไม่ยิงถ้าไม่มีเหตุสมควรตำรวจตายไป7คนดูแล้วเป็นเหตุที่สมควรนะเจ้าคนร้ายเป็นนักฆ่าฉันต้องรู้ก่อนว่าคืนนี้เราจะช่วยกันจริงๆเพราะฉันมีลูกที่บ้านเธอไม่ควรตื่นมาแล้วไม่เจอแม่อีกถ้าคุณมีตราผมก็พร้อมช่วยนะว่ามาเลยได้เลยเราจะไปไหนกันอัพเท้าแต่ผมไม่ถึงกับการที่เทศมนตรีกราฟสั่งปิดทางเข้าออกแมนฮัตตันทั้งหมดและตอนนี้ที่ทางเราได้พบคือรูปพรรณของสองคนร้ายคนหนึ่งผิวขาวคนนี้คนผิวดำทั้งสองคนมีอาวุธและเป็นอันตรายมากๆรองเทศมนตรีแอนทอนวอนบอกว่ามันดีกว่าที่จะปิดตายเมืองซะเขากล่าวว่ามันไม่มีทางออกจากเมืองนี้เพราะว่าทางตำรวจได้ระดมกำลังอย่างเต็มที่จนกว่าการตามล่านี้จะสิ้นสุดลงนี่เป็นการสมทบที่ตำรวจแกมพวกนายมีเท่าไหร่ล่ะ50กิโลสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อไปทางเราจะคอยแจ้งให้ทราบอย่างต่อเนื่องว่าไงบีสบายดีปกติก็ไม่เคยได้ขายกันเท่าไหร่คืนนี้มันไม่เหมือนกันพวกนี่คือเรเจ็กสันและส่วนนี้ก็คือไมเคิลทรูฮิโร่ตอนแรกในโบ๊ทมันมี30แต่ที่เราไปเจอมัน300นะอะไรที่ไม่คาดฝันมันจะเกิดขึ้นได้เสมอแล้วมันที่สนุกตอนพยายามหนีออกจากเมืองมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วพวกเราฆ่าตำรวจตายนะและตอนนี้เราต้องหนีกันตลอดชาติก็เลยคิดจะมาพูดต่อรอแบบให้รู้สึกผิดอย่างนั้นสินะฉันเป็นพ่อค้ายาที่ต้องมีกับคู่แข่งและนายคืออาวุธที่ฉันต้องใช้นี่ก็คิดว่าฉันหลอกนายเพราะว่ามีคนลืมใส่เลขศูนย์เป็นตัวนึงหรือไงงานเขาทำมันไม่ได้แจกแจงอะไรละเอียดขนาดนั้นหรอกไอ้โง่และถ้าแกไม่ชอบใจแล้วก็ไปหาคนทางอื่นซะไปขับอูเบอร์ก็ได้หรือทนายจะตกลงกับฉันก็รีบจบๆซะฉันจะได้ไล่พวกโจรที่มีข้าหัวนี่ออกจากบ้านฉันไปซะขอล้านหนึ่งฮะเฮ้ยงั้นไปโซหรือไงไอ้นี่ฉันชอบไอ้พวกโง่ที่อยากจะขายของแต่มันไม่รู้ราคาตลาดอะ50กิโลมันปรุงได้อีก200นะเทียบราคาขายในแมนฮัตตันอย่างน้อยก็ 32,000 แล้วว่าเราขายได้ล้านนึงแกก็ยังขายต่อได้อีก5ล้านสิมอนนี่เป็นไอ้โง่ที่ชอบแจกแจงว่ะตี 2:04 นาทีฮาริมเราจะไม่รู้อะไรเลยนี่มันลุกขึ้นมาดูแล้วนี่มันเรื่องอะไรนี่ของเธอใช่ไหมเปล่ามันไม่ใช่รถฉันมันลงทะเบียนในชื่อเธอแฟนเก่าฉันเครดิตมันห่วยก็เลยเอาชื่อฉันซื้อเขาบอกว่าขายมันไปแล้วนะเขาโกหกทุกทีนั่นแหละพวกคุณจับผิดคนแล้วนะเขาไม่ตายหรอกเอาตัวออกไปซะไปได้ลุกขึ้นลุกขึ้นนี่โอเคไหมหันกลับไปพอได้เหรอติดตายเลยไม่เป็นไรแค่นี้เองแล้วนายแฟนเก่าของเธอเนี่ยโทริอาโนบุชเขาไปทำอะไรอีกคืนนี้มีตำรวจถูกฆ่าไป7นายโทริอาโนไม่ได้ทำแบบนั้นแน่แต่เขารับชาย2คนนี้
เราคิดว่ามันเป็นฆาตกรและยังไงก็ต้องจับมันทั้งคู่ให้ได้งั้นร่วมมือซะบอกเรื่องที่ฉันไม่รู้มาและสุดท้ายเราจะได้ไม่ต้องมาพบกันอีกโทริอันโน่เขาไม่มีวันฆ่าใครได้หรอกนะนั่นเธอคิดเองแต่เขาก็เป็นโจรใช่ไหมพวกกิ๊กก๊อกเนี่ยแค่อยากจะรวยเขามันพวกมีหนี้ท่วมหัวเธอเลยเลิกกับเขาสินะเรื่องหนี้นะไม่เท่าไหร่หรอกแล้วเขาไปนอกใจกับใครเข้าล่ะนางเด็กเสิร์ฟที่ร้านแผ่นแอมไปตรวจสิขอบใจนะนั่งก่อนเขาไม่ลาเราเดี๋ยวนี่โยลันดาขอข้อมูลทุกอย่างของโทริอาโน่ดูสิแล้วรีบต้องตรวจรอบขับแพมแอมมาด้วยนะเขามีแฟนอยู่ที่นั่นได้เลยไม่มีแบงค์ร้อยหรือไงถ้าไอ้มืดใช้แบงค์ร้อยคนมักจะสงสัยนะหนักพอๆกับโคเคนเลยก็ประมาณนั้นแบงค์20ล้านนึงมันหนัก110ปอนด์ระวังหมาตำรวจด้วยโดนมันงับแน่เพราะเงินทั้งหมดมันมีผงโคเคนเต็มไปหมดแล้วก็ยังมีแบงค์ย่อย 50,000 อยู่ในอีก6ถุงฉันจะฟอกมันยังไงไม่รู้จักเจ้าของบ้านจำบะหรือลานจอดรถหรือไงนี่มันเงิน7หลักปกตินายใช้ใครที่เดียวกับทุกคนที่มีเงินล้านหรือมากกว่านั้นมีคนซูดานอยู่ที่ตลาดคาเนื้อชื่ออาร์ดี้ตำรวจก็ใช้เขาหมอนี่ไม่เลือกข้างหมายความว่าไงแปลว่าเขาคิดค่าแรง 300,000 แต่จะจัดให้ทั้งบัญชีทั้งพาสปอร์ตและทุกอย่างที่นายต้องการเคยได้ยินเรื่องหมอนี่ยังใช้ได้อยู่โอเคเขาเป็นหนี้นายเหรอบุชเป็นหนี้ทุกคนนี่แหละนั่นเหรอเท่าไหร่ 7,512 เหรียญทบถึงเมื่อเช้านะนายจะทำอะไรหรือว่าซื้อรถนายไปจากนี่กันเถอะพวกนั้นไม่รู้แน่เราจะไม่เจอกันอีกรับปากเลยนั่นอาจจะเป็นเรมอนด์แจ็คสันอาจจะเหรอเพราะเขาใส่หน้ากากผีตลอดหรือไงไม่ค่อยมีคนขาวในกวนเท่าไหร่สมัยที่เราทำสงครามค้ายากันโอเคงั้นหมอนี่ก็พอตัวใช่บู๊มาทั้งชีวิตเลยสมัยเด็กๆฉันเคยดูเขาอาจผู้ใหญ่ตัวโตๆที่มาเหยียบรองเท้าอาเวลเพื่อนเขานั่นก่อนจะเข้ามาเป็นทหารอาเวลใครคืออาเวลอาเวลทูฮิลโลเขากับเรเข้ากองทัพด้วยกันแทบจะตัวติดกันตลอดเลยล่ะนั่นคืออีกคนในรถสินะไม่เอาเวลเขาไปตายที่อัฟกานิสถานส่วนอีกคนที่ในรถนั่นน่าจะเป็นน้องชายของอาเวลไมเคิลเพราะตอนนี้เรคอยดูแลเขาไมเคิลเขาฉลาดนะแบบว่าเขาจะเป็นอะไรก็ได้ถ้าเขาไปเกิดที่อื่นแทนแต่หลังจากอาเวลตายไมเคิลก็เข้าทหารแต่ได้ข่าวว่าเขาไปทำร้ายจากเขาโอเคขอบคุณมากมีหมายจับจากการฆ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ7นายคืนนี้ที่บรุกลิน
ชื่อของเขาคือเรย์มอนด์แจ็คสันและไมเคิลทรูฮิโร่แจ็คสันอายุ32ปีมีประวัติอาชญากรรมที่มากมายทรูฮิโร่อายุ26ปีเขามีประวัติเช่นกันทั้งสองคนเป็นอดีตเอาถุงมาไว้ในนี้แจ็คสันเคยเข้าร่วมรบที่อัฟกานิสถานทรูฮิโร่ได้ถูกปลดจากราชการด้วยเหตุรุนแรงทางเราเพิ่งได้รับแถลงการจากตำรวจนิวยอร์กมีการแจ้งให้ทราบแล้วว่าเจ้าหน้าที่เจนนิเฟอร์มอนโกเมอรี่ที่บาดเจ็บได้เสียชีวิตลงแล้วและประกาศการเสียชีวิตเมื่อไม่กี่นาทีนี้ครับเจ้าหน้าที่ทั้ง7ที่เสียชีวิตชาร์ลีคอปแดนนี่วิลเลียมเจคโดมิเกสมาร์คัสเฟอร์นันเดสตอนนี้ศพของพวกเขาถูกนำไปที่จะไม่นับหน่อยเลยไม่มีใครกล้าโกงคนที่ร่วมเงินของเขาอยู่ที่ไหนหรอกอย่าคิดจะปิดมันเชียวนะทำบ้าอะไรวะเนี่ยฉันไม่เชื่อมันเชื่ออะไรบอนนี่ที่นี่เราอยู่ที่ไหนวะไม้เรากำลังทำอะไรนี่ไม่ใช่เรานะเรามีเงินสดอยู่ล้านหนึ่งเคยคิดว่าเราจะได้เห็นมันไหมเคยคิดว่าอาเวลเข้าฝันถึงเรื่องนี้ไหมเรายกมันให้บอนนี่แล้วยังไงต่อถ้าจะยัดลงเซฟพิมโน่นนี่แล้วเอาบัตรกำนันให้เราง่ายอย่างนั้นเลยบุชรู้เรื่องบอนนี่เขาใช้ได้ลืมแล้วเหรอว่าบุชรู้จักเขาทุกอย่างมันเริ่มจากไอ้โทริอาโน่ไม่มันเริ่มเพราะเราไม่ยอมออกมาตั้งหากฟังนะเรฉันรู้เรื่องนี้มันไม่ชอบมาพากลมันไม่เหมือนทุกอย่างที่เรารู้แต่ฉันไม่มีทางอื่นแล้วตำรวจปิดเกาะนี่เราแบกเงินร้อยปอนด์เดินว่อนไม่ได้นะเขาจะเอาเงินนี่เข้าบัญชีที่มันไกลจากที่นี่แล้วเราค่อยหาทางไปเอามันมาไงโอเควางปืนลงถ้าต้มเราฉันจะฆ่าแกและจับฝังเองเลยฉันอยากกินเหล้าหน่อยฉันจะรินให้เองเจอตกลงกันแล้วเราเจอเขาแล้วบุชเขาอยู่ที่คลับยืนยันเรียบร้อยโทริอาน่าบุชอยู่ที่แพนแอมโดยที่อยู่ใกล้ไม่คุ้มที่แพนแอมลาวส์เอาไว้โทริอาน่าบุชอยู่ในนั้นรอที่ทางออกห้ามใครเข้าจนกว่าผมจะไปถึงไม่สนเลยมันไม่ได้ฆ่าเพื่อนนายฉันจะไม่ยอมให้มันรอดไปแน่ๆนี่นายงี่เง่าหรือไงวะเขาไม่ได้ฆ่าใครทั้งนั้นเขาจะนำไปหายสองคนที่ทำเราตะโกนบอกเขาชักปืนเราก็ยิงสวนก็แค่นั้นแหละตายไปหนึ่งเลยอีกสองไงแกมันโกหกนะฮะจะมาพูดยังไงคนฆ่าตำรวจยังไงเล่าดื่มไปกี่แก้วแล้วเนี่ยนี่ถามว่าหยุดทำไอ้ที่นายทำอยู่เดี๋ยวนี้จะมาแตะฉันนะเว้ยไม่นะไม่มีอะไรเจ้าหน้าที่พาพวกนี้ออกไปเดี๋ยวนี้ไปเลยนายว่าบุชชักปืนปืนอะไรไอ้จุด38เนี่ยนะแต่ตำรวจอีก2ที่พกปืนอัตโนมัติและบุชก็พกแค่ปืนที่มักเจอในกล่องพวกขี้ยาหรือไม่ก็ข้อท้าตำรวจแก่ๆเนี่ยนะ
นี่เดี๋ยวใครโทรมา LMS ไอ้หนูพี่เลี้ยงโทษทีเรื่องลูกฉันทุกอย่างโอเคใช่ไหมไม่แต่ไม่เป็นไรหรอกมันเกิดเรื่องบ้าอะไรกันนั่นแหละที่ผมกำลังหาคำตอบปิดตายแมนครับเข้าสู่ชั่วโมงที่4บาฮาม่ามันเหมาะกับสีผิวนายนะต้องหนีผ่านไมอามี่โอนไป 326,000 เลยที่เหลือเป็นเงินสดและตอนนี้นายชื่อคริสโตเฟอร์เจมส์ส่วนเรชื่อใหม่นายคือวิลเลียมซิมสันแยกรถกันนั่งไปไมอามี่จะมีคนชื่อสวิฟที่ลิตเติ้ลฮาวาน่าเขาเป็นเจ้าของบาร์มุมถนนเฟลเลอร์ตัด27เขาขายพาสปอร์ตด้วยมันจะเป็นชื่อใหม่นายจากนั้นก็จ่ายเงินสดค่าเรือไปนาโซมีถุงซาซากิกับกระเป๋าเป้อยู่หลังประตูนั่นฉันใส่ไว้ใบละ5มันเสียงอะไรเสียงอย่างที่คิดนั่นแหละใครจะอยู่หน้าประตูช่วยหยุดแล้วคิดให้ดีสักคนที่ตำรวจดิวยอมเปิดเดี๋ยวนี้พวกนายมาจากเขตไหนกันฉันจะให้พวกแกต้องอย่าให้พลาดแล้วกันเรียบร้อยไหมนี่คดีผมใช่ไหมผู้กองงานนี้ทุกคนช่วยกันแต่ให้นายนำงั้นต้องมีคนบอกพวกนั้นด้วยพวกเขากำลังโกรธนะกำลังเสียใจบุโชกับเมียสนิทกับเจนนิเฟอร์มอนโกเมอรี่และเธอไม่รอดหมอเพิ่งแจ้งเราต้องการกำลังเสริมนี่ผมแคลรี่อยู่ถนน9กับ13มียิงกัน10 13ถนน9กับ13คนร้ายทูวิลโลกับแจ็คสันอยู่ที่นี่แล้วแคลรี่มันหาพวกนั้นเจอได้ยังไงฉันมองไม่เห็นฉันมองไม่เห็นนายนะสาบานได้นี่เขาเอาปืนยิงตัวตายไปทั้งว่าไอ้ปัดซุบไอ้พวกแปดห้าอะไรนะวางปืนเดี๋ยวนี้ได้ฉันแล้วมันมีตับไรฟ์อยู่ที่ตับไรฟ来了呢喂
าคนร้ายกำลังหลบหนีไปไงบริเวณถนน9ต้น13อย่าเข้าไปนะมันเป็นของเราแยกกันถ้าอยู่ด้วยกันตำรวจจะตามเราง่ายมากไม่ต้องเลยพวกต้องมีคนช่วยนายก้มต่ำคอยระวังไว้เราเจอกันที่ไมอามี白色เขาไม่เหมือนฉันไม่เหมือนกับฉันไม่เขาไม่เหมือนฉันเรตายหรือยังหวังว่างั้นไมเคิลเขาตายแล้วใช่ไหมใช่หยุดเดินเดี๋ยวนี้คุณยิงได้แน่เอาเลยคุณไม่ต้องห่วงฉันแกมันแค่ดวงขึ้นใช่ดวงขึ้นกว่าชาวบ้านที่เขาเพิ่งฆ่าไปเพิ่มในรายชื่อตำรวจที่ตายแล้วตอนนี้เรตายแล้วแกก็แบกภาระนี้ไว้ต่อนะไม่ต้องมาตะล่อมฉันเลยนี่พูดจริงๆไมเคิลไม่ต้องมาเรียกชื่อฉันยิงมันเลยหยุดเดินสักทีสิวะฉันว่าเขาเป็นคนยิงซะส่วนมากแต่นายกำลังซวยหนักขึ้นแล้วไมเคิลเพราะคนอย่างเรฉันฆ่าเขาได้สบายเลยแล้วถ้าเป็นนายล่ะแกจะไปรู้อะไรเรื่องเรวะแกจะไปรู้อะไรเรื่องคนแบบฉันเห็นประวัตินายแล้ว
เป็นนาวิกพยายามตามรอยเท้าพี่หลังจากเขาตายในสงครามแต่นายถูกปลดเพราะทำผิดวินัยไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งฉันเข้าใจดีเราบางคนเป็นนักฆ่านะไมเคิลแต่นายสิ่งสุดท้ายที่นายต้องการคือฆ่าคนแบบไร้เหตุผลแกจะไปรู้ได้ยังไงกันไม่งั้นนายคงฆ่าเธอไปแล้วยิงมันสิไม่ยิงมันสิวะไมเคิลคืออยากพูดงั้นเอาเลยไมเคิลมาคุยกันถ้ามันอยากคุยก็ให้คุยแบบไม่เอาปืนจี้หัวฉันสิวะอังเรเบิร์นใจเย็นไว้ก็โคตรจะเย็นแล้วขอเวลาผมเดียวนะเรื่องป้าบอนี่มันโคตรไร้เหตุผลผู้จัดการตรงที่เรายิงกันเขารู้ว่าพวกตำรวจจะมาเขากดสัญญาณเตือนยังไงล่ะไม่เขาดูที่นาฬิกาก่อนมันจะเกิดเรื่องและสี่คนแรกก็มาแบบไม่รู้เรื่องมีคนที่เคาะประตูด้วยเคาะเหมือนจะมาหาเพื่อนไม่ใช่อีกมือถือปืนแบบที่ตำรวจมันต้องทำอังเรเห็นกับพระเจ้าได้ไหมนี่หน่อยฟังจนเพลินหรือไงตั้ง300กิโลชั้นหนึ่งแปลว่าอะไรของมันวะเรื่องนี้มันมีเบื้องหลังนายจะขนยาขนาดนั้นไปมาโดยที่พวกค้ายาหรือตำรวจไม่รู้ไม่ได้และตำรวจก็ฆ่าคนที่ทำเอกสารปลอมด้วยมันยิงผ่านตาแมวแบบไม่เตือนเลยพวกนั้นทำไปมากกว่าจะจับเราและก่อนที่เราจะออกมาคนทำเอกสารก็ให้ตำรวจฉันมาให้อะไรนะแท่งไดรฟ์ USB บ้าอะไรนั่นในนั้นมีอะไรอังเรและเขาบอกว่า8 5ตอนฆ่าตำรวจไม่มีทางที่แกจะเบิร์นหยุดนะหยุดเลยไมเคิลมองฉันดิอย่าเข้ามานะเว้ยไม่มีใครทำอะไรนายทั้งนั้นแต่ถ้านายยิงเธอฉันก็จะยิงนายร่วมไปด้วยกันและทุกอย่างที่นายคิดว่ารู้หรืออาจรู้จะไม่มีค่าอีกทิ้งอาวุธซะแล้วมาดูไอ้ไรนั่นกันไม่ฉันทำไม่ได้ไมเคิลนะต้องไว้ใจฉันไม่เชื่อใครทั้งนั้นนายไม่มีทางเลือกนายจะไม่ได้หนีไปเกาะไหนต่อให้เกาะนี้มันเปิดแล้วนายฉลาดพอจะเข้าใจนี่คิดว่างั้นเหรอทุกคนต้องคอยตามล่านายแต่ตอนนี้นายจะรอดไม่ได้ถ้านายยอมมอบตัวกับฉันแกมันอย่านะไมเคิลอย่าไม่เป็นไรนะคุณทำบ้าอะไรของคุณตี 4:22 นาทีผมเดวิดปิดทุกจุดในรัศมี7บล็อกให้วายเชลบิฟเริ่มเป็นจุดศูนย์กลางยืนยันตัวนายไมเคิลทรูฮีโร่ออกจากที่นั่นเมื่อ90วินาทีก่อนทรูฮีโร่มีข้อมูลสำคัญเรื่องคดีนี้อยู่ต้องจับเป็นเขาเท่านั้นขอดูหน่อยสิไม่เป็นไรนะใช่คุณโอเคอยู่ผมอยากรู้อะไรอยู่ในไดรฟ์เนอร์แนะนำให้หน่วยที่อยู่84กั้นบริเวณตั้งแต่ถนน12ตะวันตกไปถึง19ตะวันตกจากถนนสาย8ถึงริมน้ำห้ามใครเข้าออกเ
ะไม่ทำร้ายแต่แกเงียบๆไว้เข้าใจนะพยักหน้าสิบ้าจริงตายจะว้ายรหัสคืออะไร8กับ1 8เป็นคำสะกดนะ1ต้องเป็นตัวเลขคำเดียวหลับตาซะไม่ถึงไม่ยิงมันซะพวกนั้นว่าคุณไม่กลัวใครเป็นมือพี่ฆาตผู้ฆ่าตำรวจนี่ผมแค่ต้องการความจริงแค่นั้นแหละนี่คุณเชื่อไอ้คนฆ่าตำรวจนั้นเหรอทำดีมากเลยไปพักไปนายเก็บไอ้บัตรซบไปได้คนหนึ่งแล้วใช่แต่ไม่ทันตอนที่มันฆ่าคนที่ไม่เกี่ยวโลกนี้ดีขึ้นเยอะถ้าคนแบบนั้นตายซะเห็นประวัติมันใช่ไหมดูมาหน่อยแล้วนึกแล้วว่าเลือกคนมาถูกงานทุกคนต้องช่วยกันใช่ไหมคนของคุณทำให้พวกมันหนีจากอพาร์ตเมนต์แล้วหมวดเคลลี่ทำไมถึงมาเร็วนักมันเล่เทอะไรอย่างเงี้ยมีคนที่ยังหนีอยู่ใช่ไหมใช่นี่ 4:37 แล้วนายมีไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก่อนฉันจะเปิดเกาะนี่แต่ถึงตอนนั้นยังจับไม่ได้พรุ่งนี้เช้าเราได้กินขี้กันแน่ไม่ต้องห่วงเรื่องโจรอีกคนอังเดรย์ล้อมมันไว้ใน7บล็อกแล้วมันก็แค่ยื้อเวลาเท่านั้นไปไหน
เราต้องจับเป็นเขาให้ได้มีการทำร้ายกันที่โรงแรมบาราเลสน่าจะเป็นครูยูโรล่าสุดเขาผ่านครูไปออกที่ด้านหลังนั่นถนนสาย13กันเข้าเอาไว้ห้ามใครบุกเข้าไปฉันจะตัดเองเฮ้ยคุณหยุดก่อนเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้นะยกมือขึ้นWow!
ฉยๆอย่าขยับอย่าขยับล็อกล็อกอย่าขวางประตูอย่าขวางประตูอย่าขวางประตูนี่ตำรวจนิวยอร์กหาที่หลบซะไปไปไปได้แล้วคนเดียวที่ถามก่อนแล้วค่อยยิงนะนี่มันเช้าแล้วแล้วนายฆ่าพวกเราไป8คนพวกนั้นมันสกปรกทุกคนใครสนกันนายรู้ได้ไงว่าฉันไม่เหมือนพวกนั้นเพราะนายคงยิงฉันไปแล้วสิไรที่คุยไว้มันอยู่ไหนฉันซ่อนมันเอาไว้โอเคเอามาให้ฉันแล้วนายจะได้ไม่ตายไม่ถ้าจะเอาไรฟ์นายต้องปล่อยฉันไปถ้านายไม่ออกไปพร้อมฉันคนอื่นเขาต้องเก็บนายแน่ไมเคิลความหวังเดียวคือนายต้องพูดความจริงขอให้พระเจ้าทรงให้อภัยและยอมรับไว้เลยว่านายอาจต้องตายในคุกดูเหมือนยิงนายซะตอนนี้คงจะดีกว่านะนายคงไม่อยากให้หน้าฉันกับรถไฟเน่าๆเป็นสิ่งสุดท้ายที่เห็นนะถ้าฉันตายนายจะไม่รู้อะไรอยู่ในไรฟ์นั่นฉันอ่านหาไรฟ์ไม่เจอแต่ฉันต้องรู้ว่าคืนนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วนายจะพิสูจน์มันยังไงฉันจะพิสูจน์มันด้วยตัวเองไม่เอาหน้าไมเคิลโอเคโอเคโอเคหยุดยิงหยุดยิงนะหยุดยิงนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยคุณยอมแล้วนะเขากำลังจะมอบตัวเขากำลังจะยิงคุณนะไม่เห็นเขาวางมือเหรอไม่เห็นเขาวางมือหรือไงฉันนึกว่าเขาจะยิงคุณThank you.
เขาตายหรือเปล่าคิดว่ายังไงคิดว่าเขาเลือกคนมาถูกกับงานแล้วเอ๊ยอดเยี่ยมมากทำได้ดีจริงๆครับทำได้ยอดจริงๆเลยมากมากยินดีด้วยคุณสายเสือขอบคุณครับนี่ว่าไงโทรศัพท์ผมเจ๊งแล้วฮะขอยืมใช้หน่อยสิได้เอาสิเดี๋ยวเมื่อคืนนะได้ยอดมากคุณสายสืบเยี่ยมมากเลยเบิร์นจัดการมันจนได้ขอบใจคิดดีมือเป็นไงบ้างชั่วขึ้นแล้วหรอดีขึ้นมากนะดีขึ้นมากเลยนะที่เป็นห่วงนะขอบคุณมากเข้าฝากข้อความบ้าจริงคืนนี้มันโหดนะไปพักก่อนเถอะใช่คุณด้วยไปก่อนลูกสาวคุณซะนะแมนฮัตตันกลับมาเปิดอีกครั้งเวลา 7:05 น.เช้าวันนี้หลังจากคืนวุ่นวายที่ตำรวจทั้ง8นายทั้งสองสะพานเข้าออกแมนฮัตตันถูกปิดเมื่อคืนนี้และตำรวจก็ประสบความสำเร็จในการตามล่าตัวและตอนนี้ดูเหมือนว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเหมือนกับว่าตำรวจยกกองทัพปกเมืองเลยค่ะเจ็ดนาฬิกา42 นาทีไม่เอานะให้ตายสิโอเครู้แล้วใจเย็นก่อนแวะมาที่บ้านฉันนะใช่ฉันเข้าใจแล้วเราจะลองหาทางกันดูคือนั้นแค่นี้ก่อนมีแขกมาเยี่ยมเอาปืนวางไว้นั่นเลยกำลังคุยกับใครเมียฉันเธอเป็นพยาบาลเพิ่งจะเริ่มกับชีวิตแต่งงานมันก็แบบนี้แหละเจ้าของร้านมอสโทเขาเป็นเพื่อนคุณมอสโทคือตู้เซฟของคุณหน่วย85ที่มีอาวุธครบคอยขนยาไปทั่วเมืองในรถของตำรวจนิวยอร์กและเมื่อคืนเป็นเรื่องซวยแบบนึกไม่ถึงจริงๆคู่แข่งมาปล้นมอสโทเวลาเดียวกับที่เด็กคุณจะมาขนยาเลยเจอทหารมือดีเก็บจนเรียบยกอ้วนพวกทหารพยายามจะหนีขายยานั่นแล้วก็ฟอกเงินแต่บังเอิญใช้คนฟอกเงินคนเดียวกับที่คุณใช้อยู่และคุณก็เลยทำทุกทางเพื่อจะปกปิดเรื่องนี้นายนี่เก่งจริง
ยังเก่งไม่พอหรอกไม่ใช่ทุกคนที่ตายจะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะไม่ว่าแบบไหนพวกเขาก็ตายเพราะว่าตัวคุณขอบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ใช่เพื่อหาเงินซื้อคาดิลแลกหรือนาฬิการูนะไม่ใช่เพื่อของพวกนั้นไม่ใช่เพื่อฉันด้วยไม่ใช่เพื่อคนของฉันมันเกี่ยวกับการมีชีวิตเดือนแรกที่ฉันคุม85ฉันไปงานศพทีมฉัน2งานคนแรกขับรถเร็วจัดจนอัดเข้ากับตอหม้อสะพานมีแอลกอฮอล์ในเลือดที่.25คนที่2ก็กินเหล้าจนตายเหมือนกันเป็นตับแข็งตำรวจของฉัน3คนมีบ้านกำลังจะถูกยึดมีคนหนึ่งต้องเสียอพาร์ตเมนต์เพราะไอ้เจ้าของตึกมันขึ้นค่าเช่าจำนวนหย่าร้างในกลุ่ม85มันสูงเกิน 70% ทั้งหมดนี่เพื่อให้ตำรวจฉันมีครอบครัวมีเงินไปเลี้ยงลูกไม่ต้องมานั่งแช่4ชั่วโมงตอนที่รถติดเดินทางไปยังเมืองที่ไม่มีปัญญาจะอยู่ในนั้นได้เมืองที่มันไม่ชอบพวกเขาด้วยซ้ำแต่มันก็เป็นเมืองที่พวกเขาปกป้องด้วยชีวิตในทุกๆวันนั่นแหละทั้งหมดมันก็เพื่อการนี้จะบอกให้ว่าใครที่บอกว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้มันโคตรตอแหลและที่85คือข้อพิสูจน์แฟรงกี้เบิร์นส์คือข้อพิสูจน์เอาชื่อเธอมาอ้างเพื่อไม่ให้ผมเอาเรื่องสินะที่พูดเรื่องนี้เพราะเธออาจเก่งเหมือนนายและเธออาจจะต้องเสียทุกอย่างชาย3คนที่ฆ่าพ่อผมพ่อฆ่ามาได้2คนแต่คนที่3มันซ้อมพ่อผมหลายต่อหลายครั้งมันทำกระดูกหน้าพ่อผมแหลกในงานศพเราเลยเปิดโลงไว้ไม่ได้คนนั้นบอกผู้พิพากษาว่าจำไม่ได้เลยว่าทำแบบนั้นเขาเมายามากทั้งที่ใช้โคเคนกับยาอื่นเยอะแยะยามันมีอยู่ทุกที่แหละแล้วมันจะไม่ไปไหนด้วยและต้องมีคนตายเพราะมันเสมอแต่เลือดนั่นมันจะแปดเปื้อนตราตำรวจไม่ได้นายพิสูจน์ไม่ได้ว่าแฟลชไดรฟ์นั้นมาจากไหนและจะไม่มีใครขึ้นให้การประกรรมฉันถ้านายจะทำแบบนี้นะอังเดรนายจะไม่มีใครและนายก็ต้องคอยระแวงไปตลอดชีวิตด้วยผมรู้หรือไม่ก็แค่ทำเป็นไม่เห็นมันซะผมยอมสู้ตายมากกว่า
โดนผมยิงไหมถ้าไม่แน่ใจนายคงไม่ถามหรอกมันเจ็บมันไล่เลยใช่ไหมฉันไม่ตายหรอกคุณจะรอดถ้ายอมมอบตัวตอนนี้คุณมีทางเลือกอย่างเดียวเท่านั้นงั้นมึงอย่าดีกว่านะเขาตายแล้วมันจบแล้ววางปืนลงดีกว่าผมจะหันไปหาคุณแล้วนะเบิร์นส์อย่านะผมจะหันไปแล้วฉันได้ไดรฟ์มาแล้วผมทำสำเนาเอาไว้แล้วตอนนี้มันถูกส่งออกไปแล้วคุณไม่เหลือแล้วเบิร์นส์ตำรวจสกปรกทุกคนใน85จะต้องถูกจับถ้าคุณยิงก็ติดคุกตลอดชีวิตลูกสาวคุณไม่ควรโตมาแบบไม่มีแม่นะขอตราด้วยแยกทุกหน่วยไปที่275 DND กัน